อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์วสันต์ปัญจมีเสือเพิกฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดการขี่โม้จากอุทัยทิพย์นะครับยามโผล่เพลแดดส่องผ่านยอดไม้เป็นลำเฉียงทุกทีอีกไม่นานความมืดมัวจะเข้ามาแทนที่พื้นดินอุดมไปด้วยรากไม้ซอกซอนตามประสบการณ์ของพรานต้นไม้ลักษณะนี้ปีศาจที่สิงสู่จะมีพลังแก่กล้ายิ่งบางช่วงพบรอยตีนเสือทำให้นึกกังวลบางขณะพื้นเป็นหินทำให้สังเกตรอยยากเข้าไปอีกเสือร้ายอาจดักจู่โจมพวกตนบนหนทางข้างหน้าก็เป็นไปได้สามคนพ่อลูกได้แก่พรานทัพยอดตุนยิ่งเดินลึกต้นไม้แต่ละต้นสูงใหญ่แผ่พุ่มใบปิดบังท้องฟ้าแสงแดดเล็ดลอดลงมาเพียงรำไรข้างล่างยังหนาแน่นไปด้วยวัชพืชสูงท่วมหัวต้องใช้มีดเหน็บกวัดแกว่งฟันเปิดทางเดินไปก็ให้รู้สึกระคายเคืองจากละอองพืชพื้นดินนิ่มชื้นแฉะสัตว์เลื้อยคลานมีพิษมีให้เห็นอยู่ทั่วไปยังไม่พบทำเลตรงไหนเหมาะแก่การใช้พักเสียงฟ้าร้องครืนๆพยับเมฆฝนเคลื่อนเข้ามาดูราวกับว่าตะวันตกดินไปแล้วยอดต้องเอาไฟฉายออกมาสองทางทั้งที่กะเวลาจริงคงไม่เกิน4 โมงเย็นไม่ทันไรหยาดฝนกระเซ็นสายลงมาพรางพรมไปทั่วพื้นพรมทะเลใบไม้ตุนเอาใบไม้มาห่อเป็นกรวยสวมเข้ากับศีรษะเดินก็ให้ระวังทากถึงเป็นลูกบ้านใช่ว่าจะชินถ้าถูกมันกัดทีแผลหายช้ามากพรานทัพเป่าลมออกมาจากความเหนื่อยล้าต้องพักมือเป็นระยะให้ลูกชายคนโตเข้ามาทางบ้างป่าแถบนี้รกมากไม่มีร่องรอยคนหาของป่าเลยเสียงปืนดังขึ้นเอ็ดอึงทียิบทำเอาคนทางนี้ทิ้งตัวหมอบลงตามสัญชาตญาณป้องกันภัยด้วยเกรงกระสุนจะมาทางนี้พรานทัพเรียกลูกให้หลบเข้าหาที่กำบังเสียงปืนเป็นไปอย่างดุเดือดท่ามกลางสายฝนโปรยปรายและฟ้าร้องอึงขนึงจนแล้วจนรอดยังไม่เห็นเจ้าของเสียงปืนต่างฉงนเป็นพวกไหนกันนะมาดวลปืนในนี้ทันใดนั้นปรากฏร่างหนึ่งวิ่งผ่านม่านฝนโซเซทำท่าจะล้มมีเลือดไหลออกมาจากช่องท้องไม่หยุดเหมือนชายคนนี้กำลังวิ่งหนีตายจากศัตรูฝนยิ่งตกหนักปานฟ้าถล่มลมยิ่งโหมพัดหนักชั่วกระทบใบไม้ในป่าดังเกรียวกราวเพียงประเดี๋ยวประดาวบริเวณนั้นก็เจิงนองคนที่เฝ้ามองดูอยู่ไม่อาจส่งภาษากันได้ยินนอกจากทำมือทำสีหน้าสื่อสารกันบอกให้คอยดูไปก่อนเสียงปืนเงียบไปป่าสงัดราวกับคอยสดับรอลุ้นผลที่ตามมาสามชีวิตยังคงชะงนทำได้เพียงมองไปมารอบตัวเสียงปืนเงียบแล้วตุนทำท่าจะลุกรีบหมอบลงก่อนลูกยังไม่ปลอดภัยวิถีกระสุนที่พุ่งมาทางนี้ทำเอาสามคนพ่อลูกใจหายใจคว่ำคอยดูนะถ้าใครถือปืนออกมาฉันจะยิงด้วยหนังสติ๊กให้ดูตุนถือหนังสติ๊กกับกระสุนหินทำท่าจดจ้องจะง้างยิงไปยังสิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหวจะทำห้าวนะไอ้ตุนทำตามที่พ่อสั่งยอดเป่าปากแรงเข้าป่ามาได้1 วัน 1 คืนได้ประจนภัยมันระทึกดีเพราะคนนั้นเขาเป็นใครดูท่าทางเขาจะถูกยิงนั่นนะชายคนนั้นวิ่งกระเซาะกระเซิงมาทางนี้ปากก็ร้องขอความช่วยเหลือใครก็ไม่รู้ให้รอดูอยู่ตรงนี้นะลูกพ่อจะเข้าไปดูเขาเองช่วยด้วยช่วยผมด้วยชายปริศนาทิ้งร่างลงพื้นหายใจหอบแรงทิ้งปืนลงก่อนข้าสัญญาจะไม่ทำอันตรายเองชายคนนั้นโยนปืนทิ้งมืออีกข้างกุมบาดแผลพวกมันตามมาแล้วระวังพรานทัพเข้ามาช่วยประคองคนเจ็บเห็นแผลของเขาหนักสาหัสเอาเรื่องคนที่ยิงเองใช่ไหมข้าจะปกป้องเองไม่มันเป็นชาวบ้านถ้ำทองพวกมันจะตามมาเอาวิญญาณข้าพรานทัพปลดเป้หลังของชายคนนั้นวางบนพื้นมันหนักอึ้งพลันสายตาไปเห็นทองคำรูปประพันธ์ในนั้นพรานยังคงใจเย็นช่วยจัดท่าให้เขานอนราบ
สองพี่น้องเข้ามานั่งยองตัวเฝ้าดูไม่อาจคิดอ่านช่วยเหลืออะไรได้ชายคนนี้โดนยิงได้บาดแผลชะกันหลายแห่งบนทรวงอกที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้นับว่าทรหดมากแล้วแต่ลางบ่งบอกความตายใกล้มาถึงเขาคงผัดผ่อนไปได้ไม่กี่อึดใจที่ช่วยได้คืออยู่เป็นเพื่อนไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวข้ารู้จักชาวถ้ำทองเองไปทำอะไรมาให้พวกนั้นตามล่าเองต้องบอกไม่งั้นข้าช่วยไม่ได้อ๋อผมคงไม่รอดแน่ทำใจดีๆไว้ข้าจะปิดแผลห้ามเลือดให้กระสุนเข้าจุดตายเสียเลือดมากเกินไปพรานทัพรู้ดีว่าชายคนนี้หมดหวังจะรอดชีวิตทำได้เพียงก้มลงเอาหูไปฟังปากของเขาที่เปล่งออกมาอย่างยากเย็นข้าชื่อคนอื่นเรียกข้าว่าเสือเพิกข้ากับเพื่อนอีกสองคนหลบหนีคนของทางการมาอยู่ในป่าสุดท้ายเรามาแตกคอกันเพียงเพราะทองพวกนี้ในกระเป๋าเป้พอเผยของข้างในล้วนเป็นทองคำรูปพรรณซึ่งเปื้อนไปด้วยเลือดพี่ชายถ้าต้องการทองพวกนี้ข้ายกให้ขอเพียงช่วยฝังศพข้ากับเพื่อนอย่าให้พวกมันเอาศพกลับไปได้พวกมันจะเอากลับไปสะกดวิญญาณดวงตาของคนเจ็บเริ่มมืดมัวมือที่ไขว่คว้าออกไปได้มือของพรานทัพมากุมไว้ให้ความอบอุ่นใจเรื่องอื่นข้ารับปากได้เรื่องท้องข้าไม่เอาข้ากลัวซวยเหมือนพวกน้องชายพรานทัพถามอีกมีอะไรจะสั่งเสียก็บอกมาเถอะถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็จะช่วยแล้วเสือเพิกได้เอ่ยเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนถึงการอวสานของชีวิตของตนให้พรานทัพกับลูกชายฟังเมื่อเดินก่อนเสือเพิกกับเพื่อนอีกสองคนที่ต่างมีคดีติดตัวได้ตกลงจะหนีเข้าป่ารอนแรมไปจนถึงป่าต้นน้ำจนไปพบเข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งไม่คาดคิดจะพบว่ามีหมู่บ้านชาวลับแลที่นั่นอุดมไปด้วยทองคำชาวบ้านต้อนรับทั้งสามคนเป็นอย่างดีกับชักชวนให้อยู่ด้วยโดยมอบหน้าที่เป็นทหารเฝ้าปากทางเข้าถ้ำร่วมกับทหารผีดิบพวกนั้นมันคือศพตายซากที่วิญญาณถูกจองจำให้ต้องทำหน้าที่พวกเขาไม่อาจทำหน้าที่ตรงนี้ได้เลยจะขอออกมาแม่เจ้าผู้เป็นใหญ่ไม่คิดขัดขวางการจะเป็นนักรบผีดิบจะต้องสมัครใจด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบณตอนนั้นหรือคงเป็นความโลภควบคุมความคิดเขากับเพื่อนจึงเอ่ยปากขอทองคำกับแม่เจ้าไปเป็นทุนรอนตั้งตัวแม่เจ้าได้ขอสัญญาแลกกับสมบัติสัญญาที่ว่าคือหากพวกเขาตายในป่านี้ก่อนค่ำวันนี้นักรบของแม่เจ้าจะมาเอาศพกลับไปมาสังเวยผีเจ้าให้เป็นทหารเฝ้าปากทางเข้าถ้ำตลอดไปเสือเพิกรู้ดีแม่เจ้าจะให้นักรบออกตามล่าพวกตนแต่คนที่เคยใช้ชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาตลอดมีหรือจะกลัวนักรบของแม่เจ้ามีแค่หอกดาบเป็นอาวุธซึ่งด้อยกว่าปืนของพวกตนมากนักมั่นใจจะเอาทองคำนี้ออกมาได้แน่ที่ขาดไว้ผิดถนัดไม่มีนักรบของแม่เจ้าติดตามมาก่อนค่ำทั้งสามคนเกิดคุยกันไม่ลงรอยเรื่องแบ่งสมบัติไม่ลงตัวในตอนนั้นมันเหมือนผีร้ายเข้าสิงสู่เลยเกิดยิงกันขึ้นบัดนี้ชีวิตของเพื่อนทั้งสองคนคงหาไม่แล้วด้วยมือของตนและลมหายใจของเสือเพิกก็คงจะสิ้นสุดตามไปในเมื่อถูกยิงเช่นกันพึ่งมาสำเนียกตอนนี้ก็สายไปแล้วทั้งหมดมันเป็นแผนของแม่เจ้าให้พวกตนฆ่ากันเองศพจะต้องถูกเอากลับไปจองจำให้เป็นทหารผีดิบเฝ้าถ้ำตลอดไปของพวกนี้มันมีผีร้ายสิงสู่ข้าไม่ต้องการมันอีกแล้วขอแค่ช่วยฝังศพพวกข้าด้วยปิดหลุมศพให้ดีอย่าให้พวกมันตามมาเอาศพส่วนทองพวกนี้หากพี่ชายต้องการได้โปรดแบ่งส่วนหนึ่งไปสร้างวัดกับแบ่งผลบุญให้พวกข้าด้วยข้ารับปากเองทองพวกนี้จะเอาไปทำบุญสร้างวัดอ
ุปถัมภ์การศึกษาของพระเนนผลประโยชน์น้อยนิดข้าจะไม่เอาเข้าตัวทั้งหมดจะอุทิศเป็นผลบุญให้น้องชายกับเพื่อนไปในภายภาคหน้าขอบคุณพี่ชายมากข้าจะไม่ลืมพระคุณแม้ตายไปข้าจะช่วยพี่ออกไปจากป่านี้ขอให้พี่จำชื่อข้าเสือเพิ่มเพื่อนข้าเสือแก่นเสือไม้ทันทีที่พูดจบเสือเพิ่มสะดุ้งเฮือกคลายสุดลมครั้งสุดท้ายหนังตาค่อยๆปิดด้วยตายอย่างหมดกังวลแล้วพ่อผู้ชายคนนี้เขาพูดเรื่องอะไรเขาสิ้นใจแล้วลูกอย่างน้อยก่อนตายเสือเพิกจึงละความโลภได้ขอให้พ่อเอาทองพวกนี้ไปทำบุญกับศาสนาโอ้โหทองทั้งนั้นเลยพ่อตุนเข้าไปค้นดูทองรูปพรรณในเป้อย่าแต่ต้องนะไอ้ตุนทองเปื้อนเลือดมันเป็นสมบัติผีหวงยอดห้ามทันทีเอ้ยน่ากลัวจังไม่ยุ่งด้วยแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปกับศพและทองพวกนี้ล่ะพ่อเดี๋ยวเราตามไปเอาศพเพื่อนของเสือเพิกมาฝังไว้ด้วยกันส่วนทองพวกนี้หาที่เก็บไว้ก่อนเราจะต้องตามไปช่วยพวกพี่บรรลือศพเสือเพิกกับพวกถูกนำมาฝังรวมกันอย่างเร่งรีบด้วยเกรงนักรบของแม่เจ้าถ้ำทองจะตามมาถึงพรานทัพอ่านคาถากับเป่าลมออกไปพรวดเดียวพลันลมวูบใหญ่ใบไม้มากมายหล่นลงมาทับถมเหนือหลุมศพจนพื้นผิวดินบริเวณนั้นกลืนกินไปกับสภาพแวดล้อมไม่อาจสังเกตได้ว่าเป็นหลุมศพส่วนทองคำทั้งหมดในเป้ถูกนำไปวางตรงโคนต้นไม้ใหญ่พรานทัพทำพิธีบอกกล่าวรุกกับเทวดานางไม้ให้ช่วยรักษาทันใดนั้นทองได้แทรกเข้าไปในต้นไม้ทำเอาลูกชายทั้งสองร้องโอ้โหตะลึงใหญ่พ่อมีดีถึงเพียงนี้เชียวหรือพรานทัพยิ้มมุมปากทั้งหมดนี้ล้วนมาจากวิชาที่พ่อตาถ่ายทอดให้โดยให้ถือสัจจะพรานเป็นที่ตั้งทำให้คาถาขลังรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทันทีที่ดวงตะวันลับเหลี่ยมเขาความมืดปกคลุมพงพีแดนอรัญแห่งนี้มีเพียง3คนพ่อลูกที่จำต้องหาที่พักแถวนั้นช่วยกันผูกเปลบนต้นไม้นอนในเมื่อยังวางใจไม่ได้กับรอยเสือที่พบตอนหัวค่ำไหนจะเสียงช้างร้องให้ได้ยินอยู่ไม่ไกลนึกไม่ถึงนะพ่อคนลงทุนลงแรงตามหาทองคำแทบตายกลับไม่ยักเจอแต่เป็นเราเสียเองที่ได้มาง่ายๆยอดอดยิ้มอย่างสะใจไม่ได้เข้าประจำเปลแต่ยังไม่ง่วงจึงชวนคุยความรู้สึกสะพรึงกับยินดีมันปนกันเพราะตอนนี้พวกตนรวยแล้วอย่าพูดอย่างนั้นลูกทองพวกนี้ไม่ใช่ลาภลอยมันเป็นสมบัติผีหวงหรือพ่อจะเอาไปสร้างวัดจนหมดยอดเสียงสั่นนิสัยพ่อเป็นคนเถนตรงอยู่ด้วยพ่อรับปากเขาไปแล้วไม่มีคืนคำนะลูกแขนขาดีมีเรี่ยวมีแรงก็ทนหากินต่อไปเคยมีหมอดูทำนายทายทักเอาไว้ครอบครัวของเราจะไม่รวยแต่จะมีกินมีใช้ไม่ลำบากขาดเหลือสิ่งใดจะมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลหลังจากนั้นทั้งสามสดับฟังเสียงช้างที่มุ่งมาทางนี้โขลงของพวกมันคงลงมากินน้ำตุนรู้สึกกลัวเพราะช้างตัวใหญ่เกินหนังสติ๊กทำอะไรช้างไม่ได้พรานทัพเอ่ยปลอบใจเราอยู่สูงช้างทำอันตรายไม่ได้หรอกขอให้พักผ่อนเก็บแรงไว้เดินทางพรุ่งนี้หลังจากนั้นไม่นานโขลงช้างได้เดินผ่านใต้ต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาอาศัยแม้กระสากลิ่นคนทำได้เพียงเดินวนเวียนไปมากับใช้งาเสยดินแถวนั้นคล้ายขุดดินโป่งขึ้นมากินพรานทัพเพ่งมองโดยอาศัยแสงจันทร์พรำไรรู้สึกผิดสังเกตดินที่นี่ไม่ใช่ดินโป่งเหตุใดพวกช้างถึงทำเช่นนั้นอาการดูคล้ายกำลังขุดหาบางสิ่งใต้ผิวดินแล้วดวงตาของพรานต้องมองจ้องค้างเมื่อเห็นร่างสว่างในความมืดของปูดชนิดหนึ่งบนคอช้างมีความโปร่งใสด้วยแก่นของร่างคือดวงไฟบนศีรษะทันใดนั้นป่าบังเกิดเสียงดังอื้ออึงสามชีวิตบนเปลโยกไปมาตามแรงลมพรานทัพตะโกนสั่งลูกให้เกาะให้แน่นเข้าไว้เมฆเบื้องบนพลันปรากฏพายุงวงช้างยื่นลงมาเป็นที่น่าสะพรึงซึ่งมันมาจากอิทธิฤทธิ์ของพูดร้ายไม้ใหญ่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้รวมทั้งคนบนนั้น
มีเพียงไม้เล็กไม้น้อยเสียหายพายุยิ่งทวีกำลังมากขึ้นมีสายฟ้าแลบแปลบปลับผ่าเปรี้ยงลงมาใกล้กับไม้ใหญ่หากแต่เป้าหมายคือพูดร้ายพวกนั้นที่เพ่นกระเจิงไปจากคอช้างด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนส่งสัญญาณเตือนลงมาอย่าได้กำแหงหันสร้างความปั่นป่วนให้กับวิถีของธรรมชาติหนึ่งในพูดร้ายดวงตาวาวโรดเปล่งแสงในความมืดชี้นิ้วขึ้นมาไอ้คนโอหังกล้าได้ยังไงเอาศพไปซ่อนจงบอกที่ฝังศพมาเสียโดยไวหาไม่แล้วพวกข้าจะขึ้นไปเอาชีวิตพวกเจ้าพรานทัพกลางมือไม่ให้ลูกชายพูดตนเองจะรับหน้าเองข้าขออภัยท่านที่ทำให้ท่านขัดใจแต่เรื่องนี้ข้ารับปากคนตายไว้จึงต้องทำตามนั้นข้าจะขึ้นไปเอาชีวิตของพวกเจ้าพูดทั้งสามตนกระโดดขึ้นมาเกาะไม้ใหญ่ไต่ขึ้นมาเร็วด้วยอาการของแมงมุมมันเป็นวินาทีขับขันพูดพวกนี้มีอิทธิฤทธิ์กล้าแข็งพรานทัพกำลังเอาหุ่นพยนต์ออกมาขับไล่ท่านใดนั้นพูดร้ายกระเด็นออกไปด้วยแรงกระแทกมหาศาลเป็นดวงไฟวูบไว้ไปมาเข้าใกล้ไม่ได้แม้ช้างยังถูกตะเพิดหันหัววิ่งป่าราบป่ารอบตัวล้วนมืดดำต้นไม้สูงใหญ่แต่ละต้นเหมือนหินอันเยือกเย็นในถ้ำแสงดาวอ่อนจางอยู่ในช่องว่างของพุ่มไม้เสียงสัมสัตที่เคยเงียบเริ่มกลับมาให้ได้ยินอีกครั้งไม่นานป่าก็กลับมามีชีวิตชีวาจิ้งหรีดเรไรส่งเสียงขับขานสามคนพ่อลูกผ่านเหตุร้ายมาได้อีกครั้งพรานทัพเป่าปากอย่างโล่งอกนางไม้มีอิทธิฤทธิ์แข็งกว่าพูดพวกนี้มากนักแต่การรนแรมในป่าไม่พ้นต้องได้เผชิญหน้ากับพวกพูดพ่อในป่านี้ยังมีพวกนี้อีกมากใช่ไหมตุนโพล่งขึ้นเหมือนจะทลายความอึดอัดได้แล้วกลัวไหมลูกพ่อพากลับได้นะ ไม่กลัวไม่ถอยผมจำคาถาที่พ่อสอนได้หมดแล้วจะสู้กับพวกมันเองดีแล้วลูกแต่จงจำเอาไว้จะต้องไม่โลภถือข้อสัจจะของพรานยิ่งชีพแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ฝ่ายเราพ่อผีร้ายพวกนี้มาจากถ้ำทองใช่ไหมยอดถามขึ้นบ้างน่าจะใช่พรานทัพนึกถึงคำพูดของเสือเพิกก่อนตายนักรบของแม่เจ้าจะมาเอาพวกเขากลับไปพ่อช่วยเล่าเกี่ยวกับชาลับแลอีกทีพ่อเล่าผ่านๆจะเน้นเรื่องถ้ำขุดของทหารญี่ปุ่นมากกว่าฉันอยากรู้ย้อนความหลังที่พรานทัพตกเป็นเชลยศึกของทหารญี่ปุ่นและถูกส่งตัวไปใช้แรงงานในฐานลับแห่งหนึ่งกลางป่าลึกจำได้ไม่มีวันลืมในวันนั้นที่พวกตนนี้ออกมาได้ท้องฟ้าคลาคล่ำไปด้วยอากาศยานทหารบนภาคพื้นใช้กระสุนปืนต่อสู้มันคือเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่บินมาทิ้งระเบิดขับไล่ทหารญี่ปุ่นลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาด้านไปหลายลูกแต่ที่แปลกคือมีเครื่องบินลำหนึ่งบินหลงฝูงเครื่องยังคงบินไปได้อย่างมีเสถียรภาพไม่มีอาการเบื้องต้นจะถูกยิงก่อนจะลดระดับลงไปในพื้นป่าทึบทะมึนเบื้องล่างขณะนั้นเฉลยอันได้แก่สิบเอกบรรลือพลทหารทัพพลทหารเถืองพลทหารวงพลทหารบุญยงสบโอกาสช่วงที่ทหารญี่ปุ่นออกไปรับมือข้าศึกหลบหนีออกจากด้านหลังค่ายเผอิญไปเห็นเครื่องบินปริศนาลำนั้นเหตุใดนักบินถึงเอาเครื่องลงในป่าไม่มีใครจะทราบคำตอบได้แน่ชัดห่วงเวลานั้นทุกคนต้องหนีให้เร็วที่สุดจึงไม่ได้ติดตามหาคำตอบหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันในป่านรกเฉลยศึกทั้ง5คนเร่งเดินทางโดยปราศจากการติดตามของทหารญี่ปุ่นทว่าภัยต่อหน้าคือความอดอยากหิวโหยกับพยันตรายมากมายในป่าพวกเขาเดินมุ่งไปโดยยึดลำน้ำเป็นหนทางไปด้วยหวังว่าจะเจอชุมชนบนหนทางข้างหน้าบุกข้ามป่ามาได้วันหนึ่งแล้วไม่มีปืนไม่มีเสบียงพวกเราจะไปกันได้แค่ไหนจะบ่นเลยนะไอ้เถืองตอนนี้เราก็เหมือนคนตายไปครึ่งตัวเหนื่อยนักก็ทิ้งตัวลงเน่ากลางป่าไม่อยากรบแต่ถ้าเราสู้เดินต่อไปยังมีหนทางรอดสิบเอกบรรลือออกปากเตือนเพื่อนร่วมชะตากรรมน้ำเสียงที่เปล่งออกมาแหบห้าวจากอาการขาดน้ำและอาหารแม้เจ็บขาข้างหนึ่งตั้งแต่หัวเข่าลงมา
อันเกิดจากสะเก็ดระเบิดยังฝืนสู้ทนเดินต่อไปมีไม้เล่มหนึ่งใช้พยุงตัวเดินพลทหารเถืองเป่าลมออกปากด้วยอ่อนเพลียทั้งร่างกายและจิตใจดีที่พวกเรารอดกันมาได้ถึง5คนลำพังผมคนเดียวคงถอดใจไปแล้วทีหลังอ่ะรู้แล้วเรื่องน้ำดื่มจะต้องต้มก่อนทุกครั้งดื่มน้ำเปล่ามันเสี่ยงเชื้อโรคพลทหารทัพพูดไปก็ใช้ไม้หวดเอากิ่งไม้ขวางหน้าเปิดทางให้พรรคพวกปากก็พูดไปด้วยเหตุก่อนหน้านี้พวกเขาดื่มน้ำจากในแอ่งที่ดูใสเย็นคิดว่าสะอาดดีพอจนท้องเสียไปตามกันตลอดคืนต้องสู้กับเชื้อโรคบิดไส้นอนร้องโอดโอยตื่นเช้ามาทำให้อ่อนระโหยกันมากเรื่องอาหารประทังชีพโดยการกินใบไม้กับรากไม้ไม่มีมีดไม่มีไม้ขีดไฟต้องใช้แง่หินสากๆมาขุดดินหาของกินปริมาณที่ได้ไม่พอแบ่งกันกินอิ่มเรื่องปากท้องแม้ไม่อินังขังขอบแต่เพียงกินกันตายไปเช่นนั้นเองในเมื่อต้องการออกจากป่าให้เร็วที่สุดด้วยไม่รู้ว่าจะมีทหารญี่ปุ่นติดตามมาหรือไม่บางครั้งเกิดอาการหวาดระแวงพากันวิ่งหนียิ่งเจ็บป่วยทำให้สติสตังไม่อยู่กับตัวทำให้การเดินทางล่าช้าไปอีกเฮ้ยพวกเราข้างหน้ามีเครื่องบินพลทหารทัพมองเห็นซากเครื่องก่อนคนแรกเร่งแหวกเถาวัลย์ไม้เล็กไม้น้อยหักล้มเข้าไปสำรวจรูปคล้ำมันเป็นเครื่องบินที่นั่งเดียวแบบเกรมเมน F6F Hellcat สภาพหัวทิ่มเข้าไปในภูเขาก่อนหน้าเคยเห็นมันบินค่อนข้างเร็วในระดับเรียยอดไม้คงชนเข้ากับภูเขาอย่างจังเครื่องเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อวานนี่มันมาตกแถวนี้นี่เองพลทหารบุญยงปีนขึ้นปีกเครื่องบินจะสำรวจห้องนักบินปรากฏว่ามันจมเข้าไปในภูเขาพอเพ่งมองให้ดีเห็นว่าเป็นโพรงอยู่ข้างในพวกเราข้างในคงจะเป็นโพรงหรือถ้ำพลทหารวงคลานไปใต้ท้องเครื่องเออจริงด้วยถ้าเราโกยเอาเศษหินออกพอให้คนรอดเข้าไปได้แน่เอ็งจะเข้าไปทำไมล่ะไอ้วงพลทหารเถืองเอ่ยออกมาอย่างอ่อนล้าเต็มทีด้วยไม่เห็นความสำคัญจะเข้าไปสำรวจก็เข้าไปหาของใช่ไงสัมภาระนักบินคงมีเครื่องดำรงชีพบ้างละไม่แน่อาจจะเจอปืนพกของพวกนักบินพลทหารวงคลานเข้าไปในช่องว่างของโพรงถ้ำปล่อยให้พรรคพวกรออยู่ข้างนอกด้วยความอึดอัดกระวนกระวายน่าแปลกนะพี่บรรลือฐานล้อเครื่องกลางออกแสดงว่านักบินพยายามเอาเครื่องลงคงไม่ได้หมดสติจากบนฟ้าแน่พลทหารทัพให้ความเห็นเดี๋ยวก็คงจะรู้คำตอบนักบินอาจจะติดคาอยู่ในคอกพิษก็เป็นไปได้ครูใหญ่พลทหารวงก็คลานออกมาทางเดิมพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระของนักบินท่าทางลุกลี้ลุกลนว่าไงเจออะไรบ้างทุกคนเร่งเข้ามาสอบถามข้างในเป็นถ้ำใหญ่โตเลยพวกเรามีหมู่บ้านคนในนั้นด้วยฉันแอบดูอยู่คนในนั้นน่ะแต่งตัวแปลกๆท่าทางน่ากลัวแต่ละคนถือดาบถือหอกฉันไม่รู้จักเป็นชาวเผ่าไหนกันแน่ทีแรกว่าจะเข้าไปขอความช่วยเหลือเกรงเขาไม่ต้อนรับก็เลยมาปรึกษาพวกเราก่อนจะเอายังไงดีแล้วเองไม่เจอนักบินหรือไงไอ้วงไม่เจอเลยพี่บรรลือปืนก็ไม่มียังดีที่ได้สัมภาระมาจากใต้ห้องนักบินพอช่วยกันรื้อค้นข้างในเป้สัมภาระมีเครื่องกระป๋องขนมปังซุปถั่วกับของใช้ได้แก่ซิปโป้มีดโบวี่สิบเอกบรรลือครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเวลานี้แต่ละคนต้องการอาหารและยาจำต้องเสี่ยงเข้าไปขอความช่วยเหลือพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะอย่าเอามีดเข้าไปนะเราต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้คนในนั้นเห็นว่าเราไม่ได้มาร้ายเมื่อทุกคนเข้ามาข้างในถ้ำแม้มืดมิดยังสัมผัสสายลมเย็นพัดผ่านหากเดินต่อไปตามคำของพลทหารวงจะต้องพบกับชุมชนปริศนาพวกเขาผจญกับความมืดอึดใจก็พบทางออกสัมผัสกับอากาศโปร่งโล่งโอ้ยข้างในนี้สะอาดไม่มีกลิ่นขี้ข้างคาวน่าพักนะพวกเรานี่ก็เย็นมากแล้วพักในนี้เหมาะมากพลทหารเถืองเอ่ยออกมาคนแรกเสียงในถ้ำมันก้องซิบเอกบรรลือรีบคว้าปากไม่ให้ส่งเสียงพลางบอกไม่เกินกระซิบอย่าเสียงดังไปเราต้องดูลาดเราก่อนคนในนี้จะต้อนรับเราหรือเปล่ามุมมองข้างหน้าติดผนังมุมบังทำให้ไม่เห็นชุมชนถึงกระนั้นเสียงพูดคุยดังจอแจแว่วมาให้คนทางนี้ได้ยินคนสมัยก่อนเขาว่ากันว่าถ้ำที่สะอาดน่าอยู่มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะพี่บรรลือในหัวของพลทหารทัพ
พลันนึกไปถึงคนเมืองลับแลอยากรู้เหมือนกันคนเมืองลับแลรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวจะเป็นอย่างไรคงจะได้เห็นต่อจากนี้ไม่เข้าไปก็คงจะไม่รู้พวกเราเดินตามมาเงียบๆสิบเอกบรรลือหันมาพยักหน้าให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันบัดนี้ผู้บุกรุกทั้ง5คนมาหยุดยืนในตำแหน่งเดิมที่พลทหารวงมาแอบดูชาวหมู่บ้านปริศนาหรือชาวบ้านลับแลในความคิดของพลทหารทัพแสงสุกสกาวทำให้ตาพร่ามัวไปชั่วขณะพอปรับม่านตาได้ความรู้สึกมันบอกสถานที่แห่งนี้ช่างตระการตายิ่งนักมีแสงตะวันส่องเป็นลำเข้ามาผนังกับหมู่หินงอกหินย้อยเป็นหินเขี้ยวหนุมานช่วยกระจายแสงข้างในนี้จึงดูสว่างสุกสกาวราวกับวิมานของผู้มีฤทธิ์หรือตั้งอยู่ในโถงถ้ำที่กว้างใหญ่อากาศถ่ายเทสะดวกผู้มาเยือนต่างแลลานแทบลืมหายใจไม่เคยเห็นหมู่บ้านชาวลับแลมาก่อนให้นิยามออกมาก็คงไม่พ้นคำนี้ขณะกำลังลังเลสองจิตสองใจจะเข้าไปดีไหมนั้นพลันสะดุ้งเฮือกเมื่อมีน้ำเสียงหัวเราะทรงอำนาจของหญิงสูงวัยแต่งกายประหลาดมาปรากฏต่อหน้าติดตามมาด้วยชายชะกันอีก4คนที่ล้วนถือมีดถือหอกในตาร้ายราวกับเสือการแต่งกายของคนพวกนี้แปลกประหลาดโดยเฉพาะยายแก่สวมมงกุฎขนนกกับลูกประคำใหญ่รูปกะโหลกมนุษย์เลี่ยมทองทั้งตัวประดับไปด้วยเครื่องทองหยองได้มาปรากฏต่อหน้าผู้บุกรุกคล้ายกับว่าจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วไม่ต้องทำเป็นหลบรอกข้ารู้อยู่แล้วแหละพวกเจ้าจะมาออกมาเถอะพวกข้ายินดีต้อนรับสู่ถ้ำทองของเราน้ำเสียงของยายแก่ลดความห้าวลงทำเอาสิบเอกบรรลือเกิดความประมาทสิบเอกบรรลือกัดฟันใช้ไม้เท้าประคองตัวออกไปเผชิญหน้าเจ้าทินแล้วยกมือไหว้ตามวิสัยคนไทยฉีกยิ้มจนเห็นฟันเหมือนทำใจดีสู้เสือข้าขออภัยไม่เท่าด้วยที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตพวกเรากำลังจะออกไปแล้วยายแก่ผู้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในสถานที่แห่งนี้ดวงเนตรดำดุคู่นั้นรีลงพินิจผู้บุกรุกหาได้แสดงความหยาบกระด้างจึงเผยยิ้มและพยักหน้าลงอย่างพึงพอใจยังดีที่มีสัมมาคารวะเห็นว่าพวกเจ้ากำลังเจ็บป่วยและขาดอาหารข้าจะช่วยสักครั้งหมู่บ้านของเราไม่มีคนจากภายนอกเข้ามานานแล้วผนังถ้ำที่เสียหายจากยานของคนหัวแดงยังไม่ทันซ่อมแซมทำให้พวกเจ้าเข้ามาได้เรื่องนี้เป็นความบกพร่องของคนของข้าเองจะยกโทษให้สักครั้งเอ้าพวกเรารีบยกมือไหว้ขอบคุณไม่เท่าสิพวกเราไม่อดกันแล้วสิบเอกบรรลือสมกับเป็นผู้นำสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สิ่งที่ผู้มาเยือนตะลึงก็คือเจ้าถิ่นพวกนี้สวมเครื่องประดับทำมาจากทองคำตั้งแต่หัวจรดเท้าห่วงที่คล้องคอทับทรวงสังวานกำไลแขนกำไลขาน้ำหนักรวมกันคงหลายกิโลเวลาเดินทีโลหะมีค่ากระทบกันเสียงดังสนอโสดคนทหารทัพสบตากับสิบเอกบรรลือคนหมู่บ้านนี้รวยมหาศาลหลังจากนั้นเดนตายทั้ง5คนได้เข้าไปในหมู่บ้านโดยมีเหล่าชายชะกันถือหอกเดินขนับมีผู้คนมากหน้าออกมายืนดูด้วยท่าทีสนใจใครรู้ใครเห็นคนหนุ่มสาวเด็กคนแก่มีไม่ต่างจากโลกภายนอกจะรู้สึกสะดุดตาก็เพียงทองคำมากมายที่หล่นตามพื้นราวกับก้อนกรวดที่เด็กเอามาโยนเล่นกันเพียงเท่านี้ความโลภ ก็แล่นเข้ามาในความคิดเสียแล้วจะดีแค่ไหนถ้าหยิบช่วยออกไปได้แล้วพลันอารมณ์ต้องเปลี่ยนเมื่อเห็นภาพสยองนักบินอเมริกันคนนั้นถูกตรึงบนไม้กางเขนในลานกลางบ้านร่างกายแหลกยับไปด้วยบาดแผลนายบ้านพามาหยุดยืนแล้วอธิบายให้ฟังชายหัวแดงคนนี้พยายามเข้ามาช่วงชิงสิ่งของของคนในหมู่บ้านของเราโทษนั้นคือตายสถานเดียวศพจะถูกตรึงไว้ตรงนี้จนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาชาวบ้านจะนำมาคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูกจะได้ผลผลิตที่งดงามในคืนนั้นพวกเขาได้รับอาหารและยา
รวมระยะเวลา1วันกับ2คืนร่างกายหนุ่มแน่นจึงกลับมาแข็งแรงยกเว้นขาของสิบเอกบรรลือแม้หมอยาประจำหมู่บ้านจะจัดกระดูกเข้าที่และพอกสมุนไพรอย่างดีแต่หมอบอกว่าขาข้างนี้จะกลับมาเดินปกติไม่ได้แล้วจึงต้องใช้ไม้ค้ำยันตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นรุ่งเช้าพวกเขาถูกพาออกมายังปากถ้ำนายบ้านได้ชี้ทิศทางให้มีหมู่บ้านอีกไม่ไกลเดินไปอีกครึ่งวันก็ถึงอดีตพลทหารทัพในวันนี้สรุประยะเวลาตั้งแต่นี้ออกมาจากค่ายนรกคือ3คืนกับเศษอีกครึ่งวันแต่ระยะเวลาที่เดินทางกันจริงๆนั้นเพียง1วัน1คืนและเศษอีกครึ่งวันก่อนจะเข้าถึงหมู่บ้านปลายทางต่อมาพรานทัพทบทวนความจำด้วยการเดินทางย้อนไปตามลำน้ำเพื่อไปถึงฐานทัพลับร้างของทหารญี่ปุ่นปรากฏว่าใช้เวลาเดินทาง3วันโดยไปที่หมายก่อนค่ำด้วยฝีเท้าของพรานที่เจนป่าไม่ใช่เดินคลำทางไปเหมือนครั้งแรกมันจึงเป็นไม่ได้เลยจะใช้ระยะเวลาเดินเพียง1วัน1คืนกับเศษอีกครึ่งวันทางเดินในถ้ำที่ชาวบ้านถ้ำทองนำพวกตนมาจะต้องย่นระยะเวลาทางได้มากโหแต่แกค้นหาปากถ้ำไม่เจออีกเลยไม่เจอเศษซากของเครื่องบินกรัมแมน F6F Hellcat ด้วยเหตุผลนี้พรานทัพจึงมั่นใจว่าหากพี่บรรลือกับพวกจะย้อนกลับมาเอาทองคำคงยังสับสนกับเส้นทางไปยังจุดหมายที่มีถึง2แห่งคือถ้ำขุดบนหน้าผาเหนือฐานลับของทหารญี่ปุ่นแห่งที่2คือชุมชนชาวถ้ำทองซึ่งสถานที่ทั้ง2แห่งอยู่ไม่ไกลกันนักยอดกับตุลนั่งฟังพ่อเล่าอย่างตั้งใจก่อนหน้านี้เรื่องชาวถ้ำทองหมู่บ้านชาวลับแลเป็นอะไรที่ฟังดูเลื่อนลอยฟังเพลินๆ เป็นนิทานแต่การได้พบกับทองจากศพของพวกเสือเพิกปากคำสุดท้ายก่อนสิ้นใจได้กล่าวถึงที่มาของทองพวกนี้ได้มาจากชาวบ้านที่มีถิ่นอาศัยในถ้ำทองนั่นคือสิ่งยืนยันสิ่งที่พ่อเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กมันคือเรื่องจริงพรานทัพเงยหน้ามองปรากฏการณ์บนฟ้าดวงจันทร์ซ่อนหลังกลีบเมฆให้ความรู้สึกเวิ้งว้างสุดยังอาจจะเพราะอากาศเยือกเย็นและชื้นรอบตัวเวลานี้ปากก็พึมพำเบาๆคงไม่มีเหตุร้ายซ้อนอีกนะเพื่อกันพลาดแกเอาของขลังออกมาจากย่ามมันคือรักยมบรรจุอยู่ในขวดแก้วเล็กๆหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันหอมได้สั่งให้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนด้วยการพูดจากับรักยมนั้นก็ต้องพูดเองและตัวผู้ใช้ตอบเองที่เรียกว่าพูดเองเองเสร็จแล้วนำไปยัดไว้ในขาคบใกล้มือก่อนจะเอาผ้าพวยคลุมศีรษะกับไหล่นายจะสั่งให้ลูกชายทั้งสองคนให้คลุมผ้าให้ดีเวลาตอนนี้คงผ่านยามสองให้พักผ่อนได้แล้วได้สั่งให้ยอดอยู่เวรก่อนจนถึงยามสี่แกจะอยู่ยามต่อจนถึงยามรุ่งตุ่นขออยู่ยามด้วยพ่อกับพี่ชายจะได้เวลาพักเพิ่มขึ้นไหวนะตุ่นไม่ใช่หลับยามอันตรายมาถึงตัวจะไม่ทันป้องกันยอดเตือนด้วยยังไม่วางใจตุ่นครางอเดอร์ไม่น่าดูถูกเลยไม่ต้องห่วงหน้าพี่เห็นฉันเป็นคนขี้เซาไปได้ให้ตุ่นอยู่ยามเถอะพ่อให้รักยมช่วยดูแลด้วยแล้วพรานทัพตัดสินใจเองหลังจากนั้นเล่าป่าดีกรีแรงในดีบุกเอามากระดกดื่มดังอึกจะได้คลายเส้นหลับสบายพ่อขอดื่มด้วยสิฉันหนาวนะยอดได้กลิ่นเหล้าเลยขอดื่มบ้างดื่มพอให้คลายเส้นนะลูกอย่าดื่มเยอะมันจะทำให้ประมาทพรานทัพเอาขวดใส่ปลายไม้ยื่นส่งให้ผูกเปลห่างกันไม่ห่างแต่เกินเอื้อมมือถึงตุนจะอยู่ต่ำสุดแต่ยื่นมือหากันได้แบบนี้อยู่ได้สบายทั้งคืนเลยนะพ่อไม่ต้องกลัวหนาวแล้วยอดดื่มเข้าไปอึกใหญ่ก่อนส่งให้ตุ่นดื่มต่อดื่มแล้วก็ห่มผ้าด้วยนะอย่าทำให้ร่างกายหนาวคนหนาวตายก็เพราะว่าคิดว่าดื่มเหล้าแล้วไม่หนาวมันคิดผิดถนัดเหล้าเป็นยาเย็นตอนดื่มเข้าไปทำให้รู้สึกอุ่นแต่จริงๆแล้วร่างกายไม่ได้อุ่นตามเลยผมเข้าใจแล้วครับพ่อเหล้าพร่องไปครึ่งขวดยอดจึงส่งคืนให้พ่อหลังจากนั้นทั้ง3คนจึงเงียบไป
เหลือเพียงยอดนั่งฟังเสียงใบไม้ข้างล่างมีบางสิ่งย่ำดังกรอบแกรบที่แรกยอดคิดว่าเสียงสัตว์ทว่าเสียงมันผิดแผกไปคล้ายเสียงฝีเท้าของคนไหนจะหัวเราะเล็กแหลมคล้ายเด็กวิ่งเล่นจะว่าหูฝาดก็ยอมรับจำต้องใช้ไฟฉายส่องลงไปไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดเลยเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างพอปิดไฟเสียงก็ดังมาอีกจนเมฆบดบังแสงจันทร์เคลื่อนคล้อยส่องลงมาบนพื้นดินเป็นลานโล่งๆกว้างไม่กี่เมตรแสงจันทร์ส่องลงมาเป็นดวงเฉิดฉายท่ามกลางความมืดรอบด้านตรงนั้นมีร่างชายชะกันถึง3คนยืนอยู่รูปร่างคุ้นตามากยอดพึมพำกับตัวเองแต่จำไม่ได้ว่าใครทำไมยืนในป่ามืดๆหรือจะเป็นผีร้ายตามมาคุกคามอีกไม่ทันไรร่างเงาปริศนาทั้ง3ก็เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วเงยหน้าขึ้นมาพอคนบนห้างใช้ไฟไปร่างเหล่านั้นก็หลบแวบพอดับไฟก็เห็นอีกคล้ายกับว่าเขาเหล่านั้นเป็นวัตถุโปร่งแสงแสงไฟจึงส่องผ่านยอดเปิดปิดไฟอยู่เช่นนั้นจนแน่ใจว่าร่างปริศนานั้นเพียงยืนอยู่เฉยๆเพียงแต่ไม่ตอบสนองกับแสงไฟทำเอาอากาศยามนี้มันเย็นจนขนลุกขนชันมั่นใจว่าโดนดีเข้าให้แล้วพ่อได้ยินไหมมันมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างอ่ะยอดเสียงสั่นไม่น้อยจนพรานทัพยันตัวขึ้นมาหันไปมองขวดรักยมมันหล่นหายไปแล้วพอเห็นข้างล่างก็พอเข้าใจที่เห็นเงาเด็ก2คนวิ่งเล่นกันรอบโคนต้นไม้ส่งเสียงมาถึงคนข้างบนนี่มันคือรักยมไม่ใช่ใครอื่นส่วนร่างเงาปริศนาทั้ง3จะต้องไม่ใช่ผีร้ายไม่เช่นนั้นรักยมคงขึ้นมาบอกก่อนแล้วให้แกเดาได้ไม่ยากไม่ต้องกลัวลูกนั่นคงจะเป็นวิญญาณเสือเผือกกับพวกที่เราช่วยกันฝังตอนก่อนค่ำส่วนเด็กนั่นก็คือรักยมแล้วทำไมเห็นทำไมล่ะพ่อเข้ามาขอบใจเราไงเห็นไหมยกมือไหว้ด้วยจากนั้นพรานทัพก็ออกปากกับวิญญาณทั้ง3ให้มั่นใจได้จะไม่มีสิ่งใดมาคร่ากุมเอาศพกับวิญญาณของพวกเขาไปกักขังได้แน่ตอนนี้วิญญาณได้อยู่ใต้อานัตของผีผู้ใหญ่หลังจากนั้นวิญญาณพวกเสือเพิกได้หายไปในปัดดลพรานทัพพอใจกับการตัดสินใจของตนที่ช่วยไว้แสดงว่าตอนมีชีวิตเสือเพิกกับพวกไม่ถึงกับเป็นคนชั่วร้ายนักผีผู้ใหญ่จึงปกป้องไว้ยาม4น้ำค้างบนยอดไม้ตกลงมาดังเปาะแปะยิ่งทีฟังดูคล้ายเสียงฝนตกไหนจะหมอกขาวมัวลอยอ้อยอิงแมกไม้รอบตัวเป็นเงาดำไม่อาจจำแนกอากาศเย็นไม่เพียงฉาบผิวยังบีบเค้นกระดูกพรานทัพทุรนทุรายรู้ว่าอายุเยอะขึ้นไม่ทนหนาวเหมือนเมื่อก่อนทันใดนั้นรู้สึกอุ่นเมื่อมีบางสิ่งตกลงมาบนพุงพอคลำเจอพบว่าเป็นขวดรักยมที่เพิ่งกลับมาบ่งบอกภัยจะมาถึงตัวแกยันตัวขึ้นมาพบว่ายอดหลับไปแล้วแผ่นหลังพิงต้นไม้อย่างมินเมจะตกลงไปพรานทัพจึงต้องค่อยไต่ลงจากเปพอจับกิ่งไม้ยึดไว้มั่นคงแล้วจึงเขย่าหัวไหล่ยอดให้รู้สึกตัวแล้วก็เป็นไปตามคาดพอยอดตื่นทำท่าจะเสียการทรงตัวตกลงจากเปพรานทัพช่วยจับไว้ก่อนแล้วระวังหน่อยผูกเปลนอนบนต้นไม้แบบนี้ทำคนตกมานักต่อนักแล้วพ่อลืมบอกไปเข้าเวรยามให้เอนหลังนอนได้ขออย่าหลับมีอะไรผิดปกติค่อยยันตัวลุกขึ้นมาดูขอโทษครับพ่อยอดหายงงเงียทันทีเพราะใจสั่นยอมรับกับตนเองช่วงปีหลังๆเขาห่างป่าไปมากทำให้ไม่แข็งกับป่าตนยังจะเจนป่ากว่าอีกตอนนี้ตื่นนอนมาแล้วมีความระมัดระวังไม่พุ่งพรวดขึ้นมาเหมือนกับตนเสียงดังแสกสากข้างล่างดังแทรกการพูดคุยของ3คนพ่อลูกพรานทัพกลับเข้าประจำเปลเพื่อจะใช้ปืนได้ถนัดและบอกยอดให้ใช้ไฟฉายทันทีในแสงไฟจับจ้องพบว่ามีหมูป่าตัวหนึ่งกำลังก้มๆเงยๆกับพื้นดินมันกำลังคุ้ยดินขึ้นมาคล้ายหารากไม้กินพ่อหมูป่ายิงเลยไหมยอดหายใจหอบแรงด้วยความดีใจไม่ใช่หรอก
มันคือผีป่าพ่อรู้ได้ยังไงน้ำเสียงที่แทบจะกลืนไปกับอากาศเยือกเย็นในตอนนี้ของยอดทำให้คิดอ่านไม่ออกทันใดนั้นต้องสะท้านดังเฮือกกลายเป็นตุ่นเสียเองที่ลงมือหาคำตอบด้วยการยิงกระสุนจากหนังสติ๊กลงไปโดนหัวหมูป่าตัวนั้นมันเงยหน้าขึ้นมาส่งเสียงพ่นลมหายใจแรงเป็นการโต้ตอบดวงตามีแสงแดงวาบมาทีหนึ่งคล้ายผุดร้ายที่เคยบุกเข้ามาในทีแรกมันทำได้เพียงวนเวียนรอบโคนต้นไม้อย่างประสงค์ร้ายไม่ต่างจากเสือสมิงในเมื่อทำอันตรายคนข้างบนนี้ไม่ได้จึงเดินเร้นหายเข้าไปในเงามืดพรานทัพถอนหายใจสังหรณ์อยู่ก่อนแล้วที่รักยมกลับมาเพราะผีป่าพวกนี้ลำพังอาคมของตนคงปิดบังศพไม่ได้ตลอดแน่อาศัยอำนาจของผีผู้ใหญ่ช่วยปิดบังไว้หรอกพ่อยิงมันเลยยอดหายใจหอบแรงไม่ต้องมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกพรานทัพว่าแล้วเอ็นหลังบนเปลสูบยาต่ออย่างสบายใจยอดฉายไฟลงพื้นไปมาก่อนจะไปเจอศพคนตายถูกหมูป่าตัวนั้นลากขึ้นมาจากในหลุมมันเอาศพขึ้นมาจากหลุมแล้วพ่อหาทางแก้ไขเร็วจะร้องทำไมล่ะพี่ยอดศพไม่ได้ฝังตรงนั้นซะหน่อยตนพูดถูกแล้วอย่าตกใจไปเลยยอดคำพูดของพ่อรวมทั้งท่าทีเฉยเมยของน้องชายยอดพิจารณาตามแล้วเอานิ้วบีบเบ้าตามองให้ชัดแล้วก็เป็นจริงที่หมูป่าคาบไปนั่นคือเง่าไม้ไม่รู้ทีแรกตนเองมองเห็นเป็นศพได้อย่างไรหรือห่างป่ามานานเลยโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานเสียแล้วผิดกับพรานทัพแก่หัวเราะในลำคอเจ้าป่าก็คงจะหลอกตาผีร้ายให้ขาบเงาไม้ออกไปไม่มีทางจะเอาศพกับวิญญาณของเสือเพิกไปได้พักเถอะพ่อจะอยู่ยามต่อเองความเงียบสงบกลับมาอีกครั้งจนถึงรุ่งเช้าเข้าสู่วันที่3ของการเดินทาง3คนพ่อลูกลงจากต้นไม้ยอดอดแปลกใจไม่ได้เหตุใดร่องรอยการขุดดินฝังศพของพวกตนได้หายไปพื้นดินบริเวณนั้นแน่นหนามีไม้เล็กไม้น้อยงอกเงยบดบังทำให้จำไม่ได้ด้วยซ้ำลุ่มศพของเสือเพิกอยู่ตรงไหนทั้งที่ก็จำได้ว่ามันอยู่ไม่เกิน19จากต้นไม้ที่เขาขึ้นไปพักนอนพ่อจำได้ไหมลุ่มศพอยู่ตรงไหนพรานทัพหัวเราะชอบใจต่อให้เป็นแกก็หาไม่เจออย่าพยายามหาเลยลูกเอาเป็นว่าผีผู้ใหญ่รับไปแล้วผีผู้ใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเหมือนเมืองคนหรือเปล่าพ่อตุนถามก็ประมาณนั่นแหละผีเขาก็ปกครองกันเองหมดเรื่องสักทีนะจะได้ไปตามทางของพวกเราแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเตรียมหุงหาอาหารมื้อเช้าพรานทัพก่อไฟหลามข้าวรอไว้ก่อนแล้วเพราะเชื่อมั่นลูกชายหมายถึงตุนที่แกถ่ายทอดวิชาพรานให้มากที่สุดส่วนยอดนั้นปีหลังๆจะเอาดีไปทางทำงานหากินในเมืองทักษะทางด้านพรานถดถอยไปมากสักพักปืนไฟเป็นไม่ทันร้อนระอุยอดหิวหัวบุกมาถึงก็จัดการขุดหน้าดินออกวางหัวบุกแล้วกลบดินกับเอาถ่านไฟกลบลงไปอีกทีรอให้สุกระอุอยู่ข้างในปากก็บอกมีต้นบุกขึ้นอยู่เป็นดงอยู่แถวนี้เลือกเอาที่หัวแก่แค่หัวเดียวยังใหญ่มากกินแทบไม่หมดต่างกับตุนที่ไปได้ปลาสร้อยมาพวงใหญ่ไม่มีพรานหาปลาคนไหนเสมอเหมือนเพราะตุนพรานหนังสติ๊กยิงปลาในน้ำโดนหัวปลาอย่างแม่นยำมาถึงก็เอามาใส่ไม้ไผ่เป็นตับขึ้นย่างไฟอย่างชำนาญพรานทับยิ้มเห็นฟันสีคล้ำที่เหลือไม่กี่ซี่ในป่าแล้วลูกชายคนเล็กไม่เคยอดเลยวันหน้ามีแววจะเป็นพรานที่เก่งกว่าแกอีกข้าวสุกใหม่กับปลามันเป็นอะไรที่น่าโอชะต่างกินกันไปพลางหาหรือแผนการเดินทางพ่อวันนี้คงถึงถ้ำขุดทองของทหารญี่ปุ่นใช่ไหมยอดถามขณะใช้ข้อนิ้วขย่ำข้าวให้กลมๆส่งเข้าปากจะให้ถึงก็ถึงถ้าไปทางลัดก็คงถึงตอนเย็นแต่พ่อจะเลือกไปในทางที่เดินสะดวกกว่าคงถึงพรุ่งนี้เช้ายอดกับตุนเคี้ยวอาหารอยู่เป็นอันชะงักทำไมล่ะพ่อไปให้ถึงไวได้ยิ่งดีไม่ใช่เหรอการเป็นพรานมาค่อนชีวิต
ทำให้พรานทัพต้องคิดอ่านให้รอบคอบที่สุดตัดสินใจแล้วจะไปถึงที่หมายในวันรุ่งขึ้นช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าหากพวกเราไปถึงเนินพิกุลหลวงก่อนค่ำด้านหลังเนินจะเป็นค่ายร้างของทหารญี่ปุ่นเราจะเข้าไปทันทีไม่ได้มันไม่ปลอดภัยแม้แต่ป่ารอบด่านก็เหมือนกันพอถึงเปลี่ยนแผนเราต้องรอเข้าไปในตอนเช้ามันต้องมีอันตรายที่พ่อไม่ได้บอกกับพวกตนแน่ยอดเห็นจะขอให้พูดออกมาให้หมดพ่อบอกมาให้หมดเถอะเรื่องมหาสมบัติในถ้ำขุดของทหารญี่ปุ่นมันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กผมกับตนเจอมาไม่น้อยเลยผีสางทั้งนั้นข้างหน้าจะต้องมีอีกแน่โดยเฉพาะตรงค่ายร้างเข้าใจถามเรื่องนี้เนี่ยมันเลี่ยงได้พ่อเลยไม่อยากบอกค่ายร้างมันไม่ได้เป็นป่าอย่างที่เข้าใจกันมันเป็นหมู่บ้านก็คงเป็นพวกลูกหลานทหารญี่ปุ่นรุ่นถัดมาตั้งรกรากอาศัยอยู่กันทำไมเรื่องนี้พ่อไม่เคยเล่าให้ฉันฟังมาก่อนยอดพูดไปก็ขยุ่มข้าวเป็นก้อนพอดีคำตามด้วยปลายย่างแต่ฉันเคยได้ยินพ่อเล่ามาแล้วตอนท้ายพ่อสรุปมันก็คือหมู่บ้านผีดิบตนเลียเม็ดข้าวติดนิ้วมือปลายย่างโรยเกลือเล็กน้อยให้รสชาติหอมมันเสียแต่ข้าวหมดไฟไปหน่อยต้องกินหัวบุกเพิ่มเติมจึงจะอยู่ท้องคนในหมู่บ้านเป็นลูกหลานทหารญี่ปุ่นที่ปักหลักแหล่งกันอยู่ที่นั่นไม่ถึงกับตายหากันหมดยาเครื่องบินทิ้งระเบิดพวกนี้มีเมียมีลูกกับผู้หญิงชาวบ้านป่าพ่อเคยผ่านเข้าไปเมื่อ10ปีก่อนมันเป็นช่วงหัวค่ำก็เข้าไปอย่างมิดก็ว่าจะเข้าไปขอข่าวสารกับทำความรู้จักเป็นคนมาจากถิ่นไหนย้ายมาตั้งหลักแหล่งแต่ที่เห็นน่ะมันมีป้อมค่ายฐานปืนยิงต่อสู้อากาศยานตอนที่เป็นเฉลยศึกเคยเห็นเป็นอย่างไรมันก็ยังคงสภาพเดิมต่างกันที่มีทั้งทหารกับชาวบ้านอาศัยปนกันพวกเขาไม่เป็นมิตรกับคนนอกพอเห็นเท่านั้นเจ้าดาบซามูไรไล่ฟันท่าเดียวจนต้องวิ่งหนีสงครามจบลงแล้วพวกนี้ก็ยังเตรียมพร้อมรบกันอยู่เลยพวกมันตามล่าพ่อทั้งคืนแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะมีอาคมพรานกำบังตาไว้รุ่งเช้าพ่อก็รีบออกมาจากป่าต้นน้ำ1ปีให้หลังพ่อตามรอยกวางตัวหนึ่งผ่านไปทางนั้นอีกครั้งคราวนี้เข้าไปตอนกลางวันพบว่าหมู่บ้านมันร้างเสียแล้วเหมือนจะมานานเป็นปีปืนใหญ่ขึ้นสนิมคลังแสงหลังคายุบโสมมีแต่ฝุ่นปลวกกับหญ้ายาวเถาวัลย์ขึ้นงอกงามไม่มีหลังไหนมีร่องรอยคนพักอาศัยได้เลยพอนึกขึ้นได้อยากรำลึกความหลังก็เลยขึ้นไปดูที่ถ้ำขุดปากทางเข้ามันปิดตันจากก้อนหินถล่มลงมาคงมาจากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดในคราวนั้นพอใกล้ค่ำที่แรกจะพักค้างแต่มันผิดธรรมเนียมพรานจะไม่พักในหมู่บ้านร้างเลยต้องออกมาข้างนอกขึ้นไปขัดห่างนอนบนต้นไม้ข้างบนนั้นมองเห็นหมู่บ้านร้างเลยทั้งหมดพอตะวันตกดินเท่านั้นแหละทุกอย่างภายในนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเหมือนกับที่เข้าไปครั้งก่อนไม่มีพิษแต่หนนี้มันมีทหารออกมาลาดตระเวนพวกมันตามมาได้เหมือนหมาตามกลิ่นโชคดีที่ลงอาคมบังตาเอาไว้พวกมันทำได้แค่ตามรอยแต่หาไม่เจอคนพอถึงสรุปได้ว่าที่นั่นเป็นหมู่บ้านผีดิบยอดมองตุนแล้วยิ้มเห็นเหงือกให้กันจะเข้าไปดีไหมวะไอ้ตุนแล้วแต่พ่อพาไปผมไม่เกรงตุนพูดไปก็เงื้อหนังสติ๊กยิงลมอย่างไร้ความหมายรู้ว่าพวกนักล่าสมบัติที่หายไปในป่าทั้งมากมายเพราะมาเจอหมู่บ้านผีดิบที่พ่อว่าในป่าต้นน้ำน่ะมันอันตรายมากมายไม่แค่หมู่บ้านผีดิบจะเข้าไปก็ได้แต่ต้องกลางวันเท่านั้นแล้วต้องออกมาก่อนคำบ่ายวันนี้เราคงถึงป่าต้นน้ำลูกสองคนจงจำคำพ่อไว้ให้ดีห้ามยิงสัตว์ในนั้นรวมทั้งห้ามหยิบจับสิ่งของมีค่าบนพื้นดินมันเป็นอุบายของกองกอยดงวางล่อไว้หากคนเผลอไปเอามามันจะหาเหตุตามมาเอาชีวิตถึงตอนนั้น
จ้าป่าเจ้าเขาจะไม่ช่วยเหลือเราเหมือนครั้งนี้พรานทัพอิ่มแล้วกระดกน้ำในกระบอกกับเอาผ้าขม้าเกียนเอวมาเช็ดปากดวงตาสีหม่นคู่นั้นมองป่ารอบตัวไปด้วยเหมือนกับพวกเสือเพิกใช่ไหมพ่อเพราะเอาทองของเขาออกมาถึงต้องตายผีร้ายยังตามมาเอาศพเอาวิญญาณไปเป็นบริวารดีที่เราช่วยซ่อนเอาไว้ได้แต่คนอื่นก็คงจะไม่โชคดีแบบนี้แน่ผ่านทับหัวเราะชอบใจในความช่างพูดของลูกชายคนเล็กแล้วพวกลุงบันเลยล่ะพ่อเขาจะรู้เรื่องหมู่บ้านผีดิบไหมยอดรู้สึกไม่สบายใจพวกผีบันเลยคงไม่รู้หรอกแต่พรานนำทางคงรู้ได้ยินว่าพรานเหล็กนำทางมาในครั้งนี้ก็คงจะหาทางป้องกันให้ได้หรอกแต่คนคนนี้น้ำหนึ่งไหลลึกเดาใจยากหากเขาหวังร้ายไม่ต้องอะไรมากแค่ปล่อยให้หลงในป่าคงหาทางออกมาเองไม่ได้ไม่โชคดีเหมือนครั้งที่ชาวบ้านในถ้ำทองพาออกมาทรงหรือว่าพวกนักล่าสมบัติที่หายไปในป่าจะมาจากฝีมือของพวกทหารผีดิบยอดเอ่ยสรุปออกมาทันควันในป่าอันตรายมันมีมากถ้าพรานอาคมไม่แน่คงผ่านป่านี้ยากแต่พ่อก็เคยเข้ามาหลายครั้งแล้วนี่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันไม่แน่อันตรายที่สุดอาจจะมาจากคนด้วยกันเดี๋ยวก่อนพ่อถ้าเราอ้อมไปรอเข้าหมู่บ้านผีดิบพรุ่งนี้เช้าแล้วถ้าเกิดพวกลุงบันลือไปถึงก่อนเราในเย็นวันนี้เลยไม่สิต้องไปถึงก่อนแน่ๆแล้วเกิดเรื่องร้ายขึ้นเราก็ช่วยคนไม่ทันนะสิพี่ยอดพูดถูกถ้าเราไม่เสี่ยงก็ช่วยคนไม่ได้นะสิพ่อตุนเห็นพ้องตามพี่ชายทำเอาพรานทัพคิดหนักพรานทัพบดฟันดังกรอดกรอดจนสันกรามขึ้นเป็นนูนใจนึงไม่อยากพาลูกชายทั้งสองคนไปเสี่ยงแต่ภารกิจสำคัญคือติดตามไปช่วยมิตรสหายจะชะล่าใจไม่ได้หากติดตามไปทันในวันนี้ได้ก็จะขอให้กลับออกจากป่าในทันทีเพราะทั้งชาวบ้านในถ้ำทองกองกอยดงรวมทั้งหมู่บ้านผีดิบเป็นอะไรที่จะเข้าไปเสี่ยงไม่ได้พ่อก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปถ้างั้นเราก็เดินทางกันไปดักรอพวกผีบันลือในทางลับสายเดิมกันแต่ยอดกับตุนจะต้องระวังตัวพ่อสั่งอะไรก็ต้องเชื่อฟังพอตกค่ำรอบค่ายร้างพวกนี้ทหารผีดิบไปได้ทั่วถึงกันมันกินพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้งหมดไม่มีทางที่เราจะหนีพวกมันพ้นมีแต่ต้องปักหลักโซ่เข้าใจแล้วพ่อเรารีบเดินทางกันเถอะลูกชายทั้งสองยืนขึ้นสำแดงความกล้าหาญในแววตาพอพรากท่อนฟืนออกมาจนแน่ใจไฟดับแน่พรานทัพพยักหน้าให้ลูกชายทั้งสองตามมาตั้งลำเดินหน้าทิศทางมุ่งสู่ป่าต้นน้ำโดยเร็วพลัน